SQL Aweon อันนี้ implement ใหม่ล่าสุด Microsoft เลยแพงมากนะครับแล็บก็หาทำยากนะทุกคอร์สมีแถมให้ทุกคอร์สมีของดีแถมให้นะครับมีสิ่งต่างๆแถมให้สามารถทบทวนได้นะครับอันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งสอนไปคัสเตอร์ไฮเปอร์วีใครรู้จักไฮเปอร์วีบ้างเมื่อวานนี้เรื่องไฮเปอร์วีใช่ไหมมาแรงแน่นอนภายในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปคัสเตอร์ไฮเปอร์วีขึ้นไซต์ใหม่ให้คะแนนเหมือนเมื่อวานเนี่ยคุณชื่อหมวยเนี่ยพี่โทรหาผมเมื่อวานเนี่ยพยายามเร่งโทรผมให้ผมทำเนี่ยให้ผมรับงานคัสเตอร์ไฮเปอร์วีบริษัทพี่เขาสี่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะไมเกรตทั้ง AD ทั้งคัสเตอร์ไฮเปอร์วีนะครับเนี่ย implement ก็เลยจะ implement เลยนะครับอันนี้ก็จะทำที่เดนโซโตโยต้านะกำลังเลยไฮเปอร์วีวีมอันนี้วีมเมอร์ชันฟรีใครใช้วีมไม่เป็นบ้างอยากใช้วีมเมอร์ชันฟรีมาเรียนเนาะก็เวอร์ชันฟรีคือเวอร์ชันฟรีเนาะสามารถ backup ได้10 PM นะครับวีมเมอร์ชันฟรี10 PM เนาะจะได้รู้ว่าไลเซนส์อะไรคือไลเซนส์ฟรีวิธีเซตอะไรเบื้องต้นประมาณนี้นะครับ Exchange Exchange อันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นราคาแล้วตอนนี้ยังลังเลอยู่กำลังเริ่มกลับมาเป็นออนพรีมิสเยอะแล้วนี่ Exchange นี่จะสอนพฤหัสศุกร์นี้นะครับถ้าไม่มีโรงเรียนก็ไม่สอนนะจะมีสอนเพื่อต่อเมื่อมีหลายๆคนเพิ่มขึ้นเนาะสัก2 คนจะสอนให้นะครับ Exchangeตอนนี้มี3 คนแล้วนะครับมี3 คนถึงสอนให้2,900นะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นราคานิดนึงนะเนี่ยเพราะว่า Exchange ส่วนมากหาเทรนยากนะครับ Exchange Server ส่วนมากสมัยปัจจุบันผมว่าอ๋อตัวนี้ไปคลาวด์หมดแล้วแต่บริษัทใหญ่ๆไม่คลาวด์ครับบริษัทใหญ่ๆยังไม่คลาวด์นะถึงแม้ไปคลาวด์365ก็กลับมาเยอะผมไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทนะว่ากลับมาเยอะไม่เป็น10นะไปแล้วเพราะว่าอะไรค่าเช่ามันขึ้นต่อปีเพิ่มขึ้นนะครับจากปีแรกเป็น1,000ปีต่อไป1,600อย่างเงี้ยครับขึ้น50%ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะถ้ายูเซอร์เป็นหมื่นเนี่ยยูเซอร์เป็นพันก็ลองโอกอ่ะขึ้นตั้ง600ต่อเดือนนะครับ Exchange Advance อันนี้แพงใครอยากแก้ Exchange เป็นแก้ Exchange ร่วงมาเลยครับราคาแพงประเทศไทยนี่มีไม่กี่คนที่แก้ Exchange ได้นะครับก็มีอาจารย์ตุลอาจารย์ตุล Microsoft MVP รู้จักกันถามเลยรู้จักอาจารย์อุ้ยไหมนะครับขาย Microsoft ด้วยกันนะอาจารย์ตุลที่เขียนหนังสือใน CS นะWSUS นะครับ WSUS พี่ตุลเนี่ยรู้จักกันดีในเฟซก็เป็นเพื่อนกันเมื่อวานนี้แกก็แก้ Exchange รักมาทายทักทายกันอยู่ว่าอาจารย์อุ้ยงานแก้ Exchange เริ่มกลับมาแล้วนะนะครับ WSUS บริษัทไหนใช้ WSUS บ้างหรือใครอยากจัดการ manage เรื่อง service pack ก็ตามมานะครับตามมานะตามมาจัดการเรื่อง WSUS คือ Service Pack ต่างๆนะครับยังไงก็ใครอยากขึ้น Manager ก็ประมาณนี้นะอยากขึ้น Senior Manager กันเดือนเกิน 50,000 อัพเนี่ยค่านี้ต้องเรียนไม่เรียนไม่ขึ้นไม่ได้บอกเลยจะไม่ได้สัมผัสกันเดือน 50,000 60,000 นะน้อยมากที่จะได้สัมผัสสาย IT Manager นะครับถ้าใครเรียนรับรองเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าการงานดีนะครับอันนี้ก็โอเคพื้นฐานอัพไปที่อะไรครับเงินเดือน3-5 ถึง 40,000วนเวียนไปนะครับแถวนี้คาดนี้โอเคพอนะครับใครสนใจก็ไปได้ที่ไลน์แอดนะอุ้ยไม่ขายของละไปละแล้วแต่แล้วกันเนาะยังไงก็หวังดีทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้เนาะคราวนี้มาดูอินฟราสตรักเจอร์บ้างเมื่อวานนี้มีดีกี่ประเภทครับ4 ประเภทขาด ODC ไปประเภทเดียวตอนนี้ครับอุ้ยสังกัดสร้างสถานการณ์ว่าตอนนี้ลูกค้าจ้างอุ้ยมารีโมทแล้วครับอุ้ยจะดูอินฟราสตรักเจอร์ลูกค้านะครับปึ้งไปแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยกำลังรีโมทมาแล้วครับลูกค้าครับใส่พาสเวิร์ดให้หน่อยครับตอนนี้ผมกำลังจะดูอินฟราสตรักเจอร์ของลูกค้านะครับปั๊บเข้ามาเลยตอนนี้เขามี AD มี AD มีปัญหา DNS มีปัญหาผมยังไม่แก้นะครับผมจะดูอินฟราสตรักเจอร์ก่อนเมนูแรกเลยครับทุกคนดูนะเมนูแรกในการดูอินฟราสตรักเจอร์คือเมนูที่ชื่อว่า Tool Active Directory Domain and Task ครับ Tool Active Directory
โดเมนแอนทัสครับเห็นไหมครับซ้ายมือจะบอกเลยว่าตอนนี้บริษัทเนี้ย Global ชื่ออะไรมีไซส์ชาย1ไซส์เห็นไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมครับและโดเมนทรีจำไว้นะครับโดเมนทรีจะอยู่ล่างสุดนะครับช็อตนี้ถ้าใครสงสัยบ้างครับแต่ถ้าคุณไปเจอแบบนี้ล่ะมีไซส์ชาย1ไซส์โดเมนทรี1ไซส์นะทุกคนครับใครสงสัยไหมครับมียุงอ่ะเคลียร์กดหนึ่งให้หน่อยครับคนเคลียร์ไหมซ้ายมือเห็นไหมครับมองเห็นภาพแล้วนะครับซ้ายมือเนี่ยเห็นภาพแล้วเอ้ยบริษัทนี้มีไซส์ชายเว้ยว่ะมีไซส์ชายมีโดนเฟนทีว่ะแต่ถ้าคุณไปเจอแบบนี้ล่ะครับตอบสิครับแปลว่าบริษัทถ้าคุณเจอแบบนี้อย่างชื่อนี้ชื่อเดียวเหรอครับแปลว่าอะไรครับตอบสิแปลว่าบริษัทนั้นมีไซส์ชายไซส์ทรีไหมไม่มีไซส์ชายไซส์ทรีแล้วอย่างหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าบริษัทนี้ทุกแปลว่าถ้าเราเห็น AD ทุกตัวในบริษัทนี้แปลว่าบริษัทนี้เป็น additional ทั้งหมดเข้าใจไหมครับบริษัทนี้เป็น additional ทั้งหมดนะครับเป็น single additional ทั้งหมดนะครับเขียนนะครับถ้าอย่างนี้แปลว่ามี additional มี global ไซส์เดียวไม่มีชายไม่มี tree เขียนนะต่อไปอยากรู้ว่าบริษัทนี้มีการทำ task กับ forest อื่นไหมบริษัทนี้มีการทำ task กับ forest อื่นไหมนะครับก็คลิกขวาที่ abc.local นะครับ property ครับคลิกที่ global นะครับคลิกที่ไหนก็ได้นะไล่แต่ละที่อ่ะ global เห็นไหมครับมันจะมีแท็บ task อยู่เห็นไหมครับมันจะมีแท็บ task อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวาที่ชื่อโดเมนที่เป็น global นะครับ property ครับมันจะมีแท็บ task อยู่เห็นไหมครับมันจะมีแท็บ task อยู่นะเห็นไหมครับคลิกแท็บ task ปั๊บมันจะรู้เลยว่าบริษัทนี้มีไซส์ชายกับ tree เห็นไหมมันจะบอกเลยชายกับ tree ชายชื่ออะไร tree ชื่ออะไรเห็นไหมครับถ้าเป็น forest อื่นมันจะขึ้นคำว่า external ถ้าเป็น forest อื่นมันจะขึ้นคำว่า external นะครับถ้าเป็น forest อื่นมันจะขึ้นคำว่า external นะครับถ้าเป็น forest อื่นมันจะขึ้นคำว่า external นะครับโอเคนะครับโอเคแปลว่าบริษัทนี้มีไซต์ทัสไหมครับไม่มียังไม่มีใครทัสเลยแปลว่ามีฟอเรสต์เดียวยังไม่มีฟอเรสต์อื่นนะครับถ้ามีฟอเรสต์อื่นมันขึ้นคำว่าเอ็กเทอร์นอลตรงไททัสนะครับเขียนเนาะผมเห็นละผมเขียนละไซต์นี้ไปดูต่อแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่านะครับบริษัทนี้มี AD ทั้งหมดกี่ตัวผมจะไปดูต่อนะครับเมนูต่อมาคือ Tool Active Directory Site and Service ครับมันเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวจะเป็น AD จะอาศัยอยู่ในนี้หมดเลยซ่อนตัวไม่ได้ครับเห็นแล้วนี่ครับจะเห็นเลยไหมครับว่าบริษัทเรา
มี AD ทั้งหมดกี่ตัวครับเมนูนี้เอาไม่ดูเลย AD ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้มีบริษัทนี้มี AD ทั้งหมดกี่ตัวครับมี4 ตัวใครล่ะเป็นชายเป็นทีคราวนี้ใช่ไหมครับใครล่ะเป็นชายเป็นทีแล้วก็เลือกที่เซิร์ฟเวอร์ครับมันจะบอกเลยว่าใครเป็นชายครับใครเป็นทีเห็นไหมทีจะไม่มีชื่อนะครับบางครั้งก็ขึ้นชื่อบางครั้งก็ไม่ขึ้นแต่รู้ไว้ก่อนว่า default คือมันไม่มีชื่อนะครับเขียนเนาะเห็นไหมครับแต่AD3 เป็นชาย AD4 เป็นทรีอ้าว global มี2 เครื่องครับเห็นไหมครับชื่อเหมือนกันเป๊ะเลย global มี2 เครื่องแล้วเราจะรู้ได้ไงผมก็จะพิมพ์นะครับว่าใครเป็นฟิสโมอะไรเช็คนะครับ net dom ครับคิวรี่นะครับฟิสโมครับเห็นไหมครับฟิตโมจะมานะครับมันจะบอกว่าฟิตโมอยู่ที่ AD1 เห็นไหมครับลง26แล้วขึ้นชื่อโดเมน test.local ขึ้นออนแต่เวลาปิงหาโดเมนไม่เจอเลยเกิดจากอะไรครับจอยผ่านสิจอยผ่านโปรโมทผ่านไหมครับเช็คฟิตโมหรือยังเช็คต้องเช็คฟิตโมด้วยหลังโปรโมท AD นะครับจอยแบบไหนอ่ะจอยไปหาชายจอยไปหาทรีหรือจอยไปหาโดเมนชายก็ต้องชี้ฟิตโมไปหาตัวนั้นนะ ถ้าคุณต้องค่าเครื่องแค่เครื่องนั้นต้องการเป็นลูกสมุนของชายครับโดเมนไม่ผ่านผ่านครับชีฟิตโมถูกไหมนะอาจจะต้องรีโมทไปดูนะครับว่าทำถูกไหมนะครับไปลงแอดวานลงแอดวานจะได้เข้าใจถามจะได้ตอบถูกๆนะทำแบบผมไหมผ่านใช่ไหมตอนนี้ผมเห็น Forest ชื่ออะไรครับ AD1 เคลียร์แล้วเป็นว่าบริษัทนี้ AD1 เป็น Fitmo ตัวหลัก AD2 เป็น Additional นั่นเองเห็นไหมครับเป็นฝาแฝดจริงไหมเนี่ยไปพิมพ์ที่ AD2 จะขึ้น Fitmo เบอร์หนึ่งไหมไปดูAD ทุกตัวหลังโปรโมทเสร็จจะต้องชี้ Fitmo เป็นเบอร์หนึ่งนะครับลองเช็คดูนะครับว่าทำไมถึงไม่ผ่าน NS Lookup ได้ปกติไหมไซส์ Client ปลายทางนะครับนี่คือที่ AD2 นะครับรอไปดูผมอยู่ที่ AD2 นะครับ Windows R CMD NetDOM นะครับ Query โอ้นะครับNetDOM Queryแป๊บหนึ่งโอเคจะไม่เจอได้ยังไงยังไม่เล็บนะเดี๋ยวเล็บหน่อยไม่เจอได้ยังไงอ
ขนาดนั้นเชียวนะครับก็เจอนะเจอกันหมดนะครับทำไมเสียงแหบก่อนทุกวันนะอ่ะดูต่อนะเห็นไหมฮะฟิตโมมาแล้วครับ50 คนละเป็นไปตามแผนเดี๋ยวก็มาอีก60นะครับรอแป๊บหนึ่งทยอยกันมาเห็นไหมฮะฟิตโมมาละฟิตโมมาละเห็นไหมฮะแปลว่าอะไรครับพิมพ์ที่ไหนฟิตโมก็ขึ้นอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมครับแต่ชายโดเมนจะมี3 โลนะชายโดเมนกับโดเมนทรีจะมี3 โลนะครับประมาณนี้ทุกคนเชียร์เนาะคราวนี้แหละดูหน้ากระดานต่อผมไปอ่ะผมมาที่ไซต์ลูกค้าละผมเห็นแล้วฟิตโมเบอร์นี้นะครับนี่ครับเฮ้ยฟิตโมเบอร์หนึ่งไว้บริษัทนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนมเครื่องนี้ IP อะไรผมก็ไปที่ DNS ครับของลูกค้าผมจะเห็นรายละเอียดหมดเลยครับเห็นไหมครับอยู่ AD 2AD 2ก็ได้ครับเห็นไหมเป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วดูที่ไหนก็ได้อ๋อนะครับ AD 1 AD 2 AD 1คือเบอร์1นะ AD 2คือเบอร์2นะมีไซส์ชายนะนะครับเบอร์ไหนไซส์ชายนะครับมีโดเมนทรีมีประตูครับโซนนะครับประมาณนี้โอเคเห็นภาพแล้วนะครับเราดูอินฟราสตรักเจอร์คราวนี้ผมก็สามารถแก้ลูกค้าได้แล้วอ๋อตามนี้ผมก็จะเป็นอะไรครับฟิตโมมีเบอร์นี้นะเบอร์หนึ่งผมจะเริ่มก็ผมก็จะเริ่มจี้เบอร์หนึ่งนะครับคราวนี้เวลาผมแก้ AD ผมจะเริ่มจี้เบอร์หนึ่งแล้วเพราะฟ้าฟิตโมอยู่นี่ติงต้องไหมไม่ติงต้องติงต้องก็ย้ายฟิตโมนะครับผมก็จะเริ่มเอาทุกคนออกจากเอาค่าทุกอย่างไปอยู่ AD 2แล้วนะครับเรียบร้อยทุกคนเคยเห็นภาพไหมครับการดูอินฟราสตรักเจอร์ภายใน5 นาทีทุกคนเคลียร์กดหนึ่งให้หน่อยเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมจะมีหลายท่านแต่ละชื่อสลับกันมานะกูอยากจะจำชื่อไม่ได้ทุกคนนะครับคุณนพวัฒน์นพนันทุกคนเคลียร์นะครับนี่แหละอินฟราสตรักเจอร์ตอนนี้แค่นี้คุณก็เห็นภาพแล้วครับว่าบริษัทคุณมีกลับไปดูที่ไซต์ตัวเองซะนะครับว่ามีไซต์ชายไหมมีโดเมนทีไหมมีบริษัทตัวเองมีเอดีกี่ตัวฟิตโมคือใครนะครับพิมพ์เข้ามาเช็คซะนะครับโอเคนะครับโอเคเนาะคราวนี้แหละผมขออนุญาตเคลียร์ยูเซอร์เมื่อวานนี้นิดนึงเดี๋ยวที่หน้าใครอยากเรียนซ้ำค่อยว่ากันนะครับก็อยู่ในไลน์แอดนี่แหละก็มาเรียนซ้ำซะนะครับวันแรกวันแรกตอนบ่ายผมลืมผมติดธุระเนาะมาเรียนซ้ำเอานะครับ View Advanced Feature เนาะผมขออนุญาตสร้าง OU นะครับทำไมถึงสร้าง OU ล่ะ Group Policy จะมองเห็นเฉพาะ OU เท่านั้นดูหน้ากระดานกรุ๊ปบริษัทจะมองเห็นเฉพาะ OU เท่านั้นนะครับดูหน้ากระดานทูน Active กรุ๊ปบริษัท Management เห็นไหมนี่ฮะมันมองเห็นเฉพาะ OU เห็นไหมฮะถ้าไม่มี OU แปลว่าอะไรทำ Policy ระดับ OU ไม่ได้เช่น OU นั่นจะremove เกมไม่ได้ครับหรือว่าห้ามเล่นเกมอะไรเงี้ยเฉพาะ OU เดียวจะทำไม่ได้นะครับที่สร้าง OU เนาะก็ new organization unit OU คืออะไรก็คือที่อยู่ของ user นั่นเองนะครับ new organization unit นะครับก็ผมขอ user แล้วกันเนาะง่ายๆเดี๋ยวแชร์โฟลเดอร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวแก้ตัวให้นะครับตั้งชื่อ OU ว่า USA นะครับเอาแบบดีไซน์แบบ Enterprise ใหญ่ๆเลย IT USA Sales USA นะครับฟอนต์เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับใครเคยเรียนมาแล้วก็จะเหมือนเดิมนะก็เขียน user ไปนะครับอันนี้เอาออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยว user เปลี่ยนพาสเวิร์ดเองแต่ถ้าบริษัทไหนมีการทำ orientation ก็ต้องติ๊กนะ
เพราะว่าให้ user เปลี่ยนเองเนาะบริษัทที่เป็นมหาชน enterprise หรือว่าบริษัทใหญ่ๆหน่อยก็จะมี orientation สอนว่าหลังกลับจากไปอบรมคุณจะต้องเปลี่ยนตั้งชื่อตั้งพาสเวิร์ดเองนะครับแล้วลิสต์ A หนึ่งนะครับพาสเวิร์ดครับโอเคก็พอแค่นี้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆแค่นี้แหละนะเทสนะครับให้เต็มที่หน่อยขออนุญาตสร้าง user ก่อนเมื่อวานไม่ได้สร้างเนาะวันนี้พาดู infrastructure แล้วนะครับพอเฉลยมายากลก็บอกแค่นี้เองเหรอก็ใช่ไงครับถ้าคุณไม่เทรนคุณก็ไม่รู้พอรู้ก็บอกว่าแค่นี้เองใช่ไหมเหมือนมายากลนั่นแหละครับเขาแสดงกี่ครั้งคุณก็ไม่เข้าใจพอเขาเฉลยปุ๊บก็อ๋อแค่นี้เองนะฮะทันไหมครับทันไหมครับทันเนาะโอเคคราวนี้ล่ะผมไปเอา JPEG อีก OU หนึ่งนะครับ JPEG จะได้เห็นภาพความแตกต่างว่าผมจะสร้างคนละ OU ผมจะใช้ policy ยังไงนะครับโอเคนั่งตัวนี้พักสมองพอดีนะฮะทบทวนสิ่งที่ผมสอนไปนะนั่งคิดตามผมนะครับสิ่งผมสอนเมื่อกี้คือการดูอินฟราสตรักเจอร์นะลองคิดแล้วทำตามคิดตามดูครับพักสมองแป๊บหนึ่งนะครับนั่งดูผมอันนี้ก็ไม่ต้องนั่งดูผมก็ได้เดี๋ยวผมเสร็จผมจะเริ่มแล้วนะครับผมจะสร้าง user JPEGปุ๊บครบแล้วกันโอเคเรียนแอดวานซ์ไปเดี๋ยวแถมให้หลายอย่างนะครับอนาคตดีด้วยนะเรียนเลยครับเชื่อผมเพราะผมก็โตมาจากการเทรนนิ่งเหมือนกันนะเป็น Microsoft Specialist มาก่อนอิมเพลเมนต์มาเยอะนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งลาออกไปมาเป็นฟรีแลนซ์มา10 กว่าปีก็มาเทรนนิ่งเนี่ยเอาประสบการณ์มาขายนะครับประสบการณ์มาสอนก็อยู่ในเทรนนิ่งมาตั้งแต่อายุ30แล้วตอนนั้นก่อน25 23ถึง30เนี่ยอิมเพลเมนต์มานะครับก็กลายเป็นฟรีแลนซ์ทั้งอิมเพลเมนต์ทั้งเทรนนิ่งนะครับก็เลยจะบอกทุกคนว่าทำงานประจำดีแล้วฟรีแลนซ์เหนื่อยงานประจำดีที่สุดแล้วได้เงินมาเยอะมากนะครับแต่ก่อนหลายล้านนะทำธุรกิจเจ๊งหมดนะเปิดร้านลงร้านเหล้าร้านตัดผมร้านซ่อมมือถือร้านกาแฟยอดฮิตต้องมีร้านกาแฟนะฮะ ทุกคนโอเคโอเคนะฮะโอเคนะร้านกาแฟที่3 รอบนะทำหลายอย่างพอแล้วงานประจำดีสุดแล้วสบายสบาย
ทำธุรกิจเนี่ยเหนื่อยนะครับรวยไปด้วยกันกับบริษัทนะครับต่อนะครับสุดท้ายคราวนี้มาเริ่มกู้ policy นะครับมาดูกู้ policy เห็นไหม policy จะโชว์ OU เห็นไหมฮะปุ๊บรีเฟซปั๊บ OU มาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยโอยูมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะดูหน้ากระดานหรือเราจะสร้างโอยูที่ผ่านกรุ๊ปโพลิซีก็ได้นะอย่างนี้ครับคลิกขวาชื่อโดเมนนิวใช่ไหมมันจะมี New Organization Unit ผมจะตั้งชื่อว่า VIP นะครับระดับคน VIP ที่ไม่ต้องการรับโพลิซี C9 C10หรือผู้บริหารนะครับไม่ต้องการรับโพลิซีนั่นเองนะครับกู้โพลิซีต่อนะครับคราวนี้เราจะเริ่มเปิดออดิตนะครับเห็นสังเกตนะครับว่า Microsoft จะชอบมี default ให้นะครับ Microsoft จะชอบมี default นะฮะอันนี้ก็จะมี default ให้นะฮะเป็น default คราวนี้มันจะมี default แรกก็คืออะไรครับการเปิดการเปิดออดิตเบื้องต้นนั่นเองครับการเปิดออดิตเบื้องต้นที่ทำให้ออดิตมาตรวจนั่นแหละเบื้องต้นนะครับเขียนไหมครับที่ default domain policy นี้จะทำแต่เรื่องจัดการเรื่องออดิตเท่านั้นนะครับเรื่องออดิตทั่วไปนะครับหลังจากหรือนอกเหนือจากออดิตปั๊บเราจะไม่ใช้คำว่า default domain policy แล้วนะครับเราจะไม่ใช้ default domain policy แล้วนะครับเขียนเนาะเราจะไม่ใช้ domain default domain policy แล้วแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องจัดการ default domain policy เรื่องออดิตหลังจากออดิตเสร็จแล้วเรื่องออดิตเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรครับบังคับทั่วไปแล้วถ้าบังคับทั่วไปจะต้องเป็น1ต่อ1นะครับถ้าบังคับทั่วไปต้องเป็น1ต่อ1นะดูต่อครับ news edit คลิกขวา edit นะครับ default domain policy เราจะจัดการเรื่อง audit นั่นเองครับ group policy เราจะเห็นนะครับขออธิบายให้ชัดดีก่อน group policy เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะบังคับอยู่2อย่างคือคนกับเครื่องเห็นไหมครับ computer configuration กับ user configuration เห็นไหมครับแล้วแต่แอดมินทุกท่านว่าจะบังคับคนหรือบังคับเครื่องนั่นเองนะครับจะบังคับคนหรือบังคับเครื่องนั่นเองนะครับเพราะว่า policy ก็มีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับบังคับคนก็ได้อย่างเช่น deploy software ไหมฮะเห็นไหมฮะที่เครื่องก็มีที่คนก็มีก็แล้วแต่จะดีไซน์อย่างเช่นแชร์โฟลเดอร์แมปได้อย่างเงี้ยครับ policy จะตามคนหรือตามเครื่องดีก็แล้วแต่คนชอบเนาะส่วนมากนิยมตาม user ใช่ไหม user log on ที่ไหนแมปได้ก็ตามไปที่นั่นไม่ผิดไม่ถูกนะครับไม่มีใครผิดใครถูกแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอา policy นั้นบังคับที่คนที่เครื่องนั่นเองนะครับต่อมาปิดไปให้ default เป็น policy edit นะครับ edit นะครับก็มาที่ Computer Configuration Policy Windows Setting นะครับ Security Setting นะครับ Security Setting Account Policy Password Policy เห็นไหมหน้านี้คือหน้าเริ่มต้นของ Audit ตัวแรกเลยนะครับเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมใครไม่เคยเห็นหน้านี้บ้างหรือทุกคนบอกว่าเคยทำหน้านี้ประจำเลยเห็นไหมครับฝั่งขวามือมันจะมีอะไรครับ Enforce Password History เห็นไหมครับฝั่งขวามือจะมี Enforce Password History แปลว่าอะไรห้ามกลับมาใช้ Password เดิมกี่รอบครับห้ามกลับมาใช้ Password เดิมกี่รอบครับ24รอบนั่นเองนานมากเลยห้ามกลับมาใช้ Password เดิม24รอบนะครับถ้าตั้งให้ audit ดูตั้งเท่าไหร่ครับ4-5รอบเนาะแล้วแต่บริษัทนะครับให้เฉลี่ยประมาณ1ปีนั่นแหละครับนะรอบละกี่วัน42วันMicrosoft default ให้ password หมดอายุทุกๆกี่วันครับ42วันหลายบริษัทจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับมีใครน้อยกว่านี้ไหมมีใคร30วันบ้างไหมสมมติเห็น90วันหรือ60วันนะครับแล้วแต่ออดิตยี่ห้อนั้นๆ นะครับโอเคจะจัดยี่ห้อออดิตเจ้าไหนเนาะบางเจ้าก็แล้วแต่เราไม่ต่ำกว่า30วันก็
บางเจ้าก็บอก30 วันดีไหมบางเจ้าบอก60 วันดีกว่าไหมบางเจ้าบอกก็แล้วแต่เราเลยนะครับโอเคเนาะนะครับโอเคคราวนี้พาสเวิร์ดหมดอายุทุก90 วันก็แล้วแต่ใช่ครับจะบังคับคนหรือบังคับเครื่องก็แล้วแต่ตามดีไซน์เลยครับตามดีไซน์เลย policy ก็ตามคนดีกว่าไหมถ้าเป็น USB ก็ให้ตามที่คนดีกว่านะครับเครื่องก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็แล้วแต่ดีไซน์บอกแล้วนะครับมันมีทั้งสองที่นะครับminimum password age minimum password age Microsoft บอกว่า default user สามารถ reset password ได้1 วันวันละ1 ครั้งนั่นเองแปลว่าอะไรครับเช้ามาลืมบ่ายลืมอีกไม่ได้จะต้องรอพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนั่นคือ policy ขั้นต่ำสุดของ Microsoft แล้วนะครับลืมได้วันละครั้งเท่านั้นนะ password user นะครับทันไหมโอเค minimum password length ใช่ไหม Microsoft บอกว่าตั้ง password อย่างต่ำกี่ตัวครับ7 ตัวนั่นเองเจ็ดตัวนั่นเองเจ็ดตัวก็ต้องเป็น8 ตัวนะพาสเวิร์ดมัสต์บีคอมเพล็กซ์รีไควร์เมนต์คืออะไรพาสเวิร์ดมัสต์บีคอมเพล็กซ์รีไควร์เมนต์คืออะไรนะครับก็คือพาสเวิร์ดตัวแรกเอ้ยพาสเวิร์ดต้องบริษัทต้องมีอะไรครับตัวใหญ่ตัวเล็กสัญลักษณ์ตัวเลขนั่นเองตัวใหญ่ตัวเล็กสัญลักษณ์ตัวเลขนั่นเองนะครับเขียนเนาะตัวใหญ่ตัวเล็กสัญลักษณ์ตัวเลขนั่นเองนะครับก็เป็นพีใหญ่ assign SSW0RD เนาะพาสเวิร์ดที่แอดมินชอบนั่นเองนะครับ ransomware มันจะมาซัดเลยครับ p assign กับ pa นะครับdefault นะครับ Microsoft ไม่ฟังไว้นะครับ default Microsoft ไม่เริ่มต้นเรื่องอะไรครับ user จะล็อกออนผิดกี่ครั้งก็ได้นะครับ user จะล็อกออนผิดกี่ครั้งก็ได้นะครับนี่นะเห็นไหมฮะ default เลย user จะสามารถล็อกออนผิดกี่ครั้งก็ได้นะครับเราจะต้องอะไรครับใส่3 ครั้งหรือ5 ครั้งนั่นเองแล้วแต่ยี่ห้อออดิตนะครับให้รอ30 นาทีนะครับเมื่อ user unlock account เราต้องไปปลดให้ user ใช่ไหมอยู่ที่ AD ใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้านี้ที่ user ใช่ไหมครับประมาณนี้อย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแอดมินต้องทำอะไรครับเอาออกนั่นเองunlock account นะครับ unlock account เขียนนะครับคุณเขียนเนาะเป็นไงบ้างครับคราวนี้อันสุดท้ายต่อมาออดิตเบื้องต้นก็จะเป็นมาที่ local policy ต้องการรู้เรื่องอะไรครับลบไฟล์ exit ไปโชว์ที่ event viewer นะครับก็อันนี้ครับฝั่งขวามือออดิตก็จะเป็น propertyให้ success และ fail ให้ดู success และ fail กี่โมงใครเข้ามากี่โมงมันจะบอกนะครับนะครับเช้าอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่าแล้วนะให้มันขึ้นนะครับสอนมันขึ้นนะครับให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะครับ success fail นะครับ success fail ในช็อตนี้ใครไม่ทันบ้างครับถ่ายรูปไว้ก็ได้นะนะครับถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปไว้นะครับอุป policy การเปิดออดิตเริ่มต้นนั่นเองนะครับการเปิดออดิตเบื้องต้นนั่นเองนะครับเขียนไหมครับทุกคนเขียนไหมเขียนไหมครับ
ียร์นะครับทุกคนเชียร์มีใครสงสัยไหมครับเชียร์กดหนึ่งให้หน่อยคุณกามคุณกำคุณกามเนาะโทษทีอาจผมขอโทษผมอาจจะชื่อผิดนะครับโทษทีนะครับนกพนันแต่ละคนเริ่มมาละชื่อหลากหลายนะครับโอเคนะครับ เริ่มต้นแล้วครับนี่คือจบแล้วนะครับออดิตเริ่มต้นข้อนี้ก็คือจบแล้วสองเมนูนี้หลักๆนะครับสองไทป์ใหญ่ๆตรงช็อตนี้นะครับ Account Policy กับ Local Policy นะครับหลังจากนั้นจบแล้ว Default แล้วก็ไปไหนต่อครับไปที่ Group Policy เลยคราวนี้มาดูครับ Group Policy มี3ระดับนะครับจำไว้ Group Policy บังคับอยู่3ระดับนะครับ Group Policy บังคับอยู่3ระดับนะครับ Group Policy บังคับอยู่3ระดับครับหนึ่งระดับโดเมนนะครับหนึ่งระดับโดเมนนะครับสองระดับโอยูสามระดับรายบุคคลนะครับกรุ๊ปบริษัทระดับโดเมนคืออะไรบังคับทุกคนทั้งบริษัทกรุ๊ปบริษัทคืออะไรบังคับทุกคนทั้งบริษัทเนาะระดับโดเมนบังคับทุกคนบริษัท2ระดับ OU บังคับเฉพาะคนที่อยู่ใน OU นั้นๆ3 Group Policy ระดับรายบุคคลนะครับ Group Policy ระดับรายบุคคลนะครับเราจะเริ่มต้นที่ Group Policy ระดับโดเมนครับบังคับทุกคนในทั้งบริษัทนะครับโดยการคลิกขวาที่ชื่อโดเมนเลือก Create a GPO in this domain นั่นเองนะครับหลายท่านเคยเรียนไปแล้วแล้วออกไปไม่เป็นไรสบายๆนะครับก็ตั้งชื่ออะไรครับ Remove Help เนาะผมก็สอนเดิมๆนะremove help นะครับเป็นข้อเดิมนะครับนี่มี remove help ผมต้องการให้ทั้งคนทั้งบริษัทไม่ให้เห็น help นะครับทำได้ไหมเราสามารถคลิกขวาตั้งชื่อแล้วมันจะ remove help เลยไหมมันก็ไม่นะครับต้องทำอะไรครับ edit policy นั่นเองโดยการคลิกขวาที่ remove help เลือก edit นั่นเองนะครับนะครับไปที่ไหนครับก็เริ่มตามหา policy แล้วครับ policy ก็admin template เนาะ policy มีหลากหลายไม่มีใครจำได้หมดเนาะผมก็จะเอาแต่สิ่งที่ผมพอจำได้นะเองนะครับก็คือ remove help เห็นไหมนี่นะครับจำไว้นะครับ group policy จะบังคับ1ต่อ1 group policy จะบังคับ1ต่อ1นะครับ remove help นะครับเลือก enable ครับ remove help เห็นไหมครับเรียบร้อย enable policy นี้ทำ policy นี้ทำงานแล้วนะครับต่อมาครับเอาสักอะไร policy ดีบล็อก USB ไหมบล็อก USB ชอบเหลือเกินนะ policy นี้ผมต้องการให้ policy ใช่ไหมฮะ1ต่อ1จำไว้นะครับ group policy จะต้องสร้าง1ต่อ1 group policy บล็อก USB นะครับผมต้องการบล็อกทั้งบริษัทเลยนะครับก็ group สร้าง policy เหมือนเดิมครับบล็อก USB เห็นไหมครับเคลียร์ไหมบล็อก USBเห็นไหมครับก็จะเป็นบล็อก USB ก็คลิกขวา Edit นะครับ Policy Admin Template System ผมจำได้แหละตัวนี้ Remove Storage Access เห็นไหมฮะ Remove Storage Access ชื่อบ่งบอกนะว่าลบอะไรก็ได้ที่เป็น Storage จากการ Access นั่นเอง Access เข้ามานะครับไม่แน่อาจจะโดนไซโนด้วยก็ได้นะถ้ามีการต้องลองดูเหมือนกันนะaccess มันจะเป็น USB แหละนะครับเป็นเทปเป็น CD-ROM custom card ต่างๆเราเลือกอะไรครับมันจะมีคำว่า all remove storage เห็นไหมครับอะไรที่เป็น storage เป็นมีพื้นที่นิดนึงอ่ะถือว่าเป็น storage นั่นเองเห็นไหมฮะเราก็ดับเบิลคลิกนั่นเองนะครับapply ครับโอเคทุกคนเขียนไหมครับคุณเขียนไหมครับใครสงสัยไหมบล็อก USB เห็นไหมครับเสิร์ชก็เจอครับเสิร์ชก็เจอแต่สิ่งที่ไปจริงสิ่งที่ Google ไม่ได้สอนพี่คืออะไรการดีไซน์ในกรุ๊ป policy ต่างๆว่าบริษัทของคุณจะต้องมีระดับโดเมนนะคุณต้องสร้าง OU นะpolicy มีแต่ที่อยู่ครับแต่ดีไซน์จะต้องเป็นเรานะครับการคอนซัลท์ต่างๆจะต้องเป็นเรานั่นเองนะครับซึ่งการดีไซน์กับคอนซัลท์แพงกว่าการค่ากว่าการ implement นะครับโอเค
อีกอันนึงสักอีกสัก policy do not change wallpaper ท่านยิงก็ยอดฮิตใช่ไหม do not change wallpaper นะครับ do not change wallpaper do not change wallpaper do not change wallpaper คลิกขวา edit นะครับdo not change wallpaperเดสก์ท็อปนี่โพรไฮบิดนี่หรือจะให้บริษัททั้งบริษัทครับวิ่งมาเอาอะไรครับ JPEG ที่เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแชร์ everyone นะครับแชร์หรือว่าแชร์ authentication user ก็ได้นะครับให้ user อะไรครับวิ่งมาตามผ่านเอาผ่านอะไรครับเอาโฟลเดอร์ที่เป็นมีไฟล์ JPEG ก็ได้นะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างไว้ให้เฉยๆเนาะแล้วพอไปโชว์ที่ client เนี่ยจะเป็นอะไรฮะเซนเตอร์หรือฟิตอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับหรือห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเดสก์ท็อปเลยก็เป็น enable ตัวนี้ prohibit change นะครับ prohibit change เคลียร์เห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับ group policy ระดับโดเมนยากไหมครับทุกคนใครรู้สึกว่าง่ายกด2ให้หน่อยครับรู้สึกว่าเริ่มเห็นภาพแล้วกรุ๊ปโพลิซีไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับกรุ๊ปโพลิซีไม่ได้ยากอย่างที่คิดทุกคนเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเห็นภาพเห็นไหมครับโพลิซีไม่ได้ยากนะครับโพลิซีไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับเริ่มว่ารู้แล้วว่าโพลิซีระดับโดเมน1ตัว1คืออะไรของจริงที่คุณ implement จริงๆจะเจอเป็นร้อยเลยนะครับถ้าคุณบริษัทใหญ่ๆบริษัทตัวของคุณเองตอนนี้เป็นคนเก่าเขาทำไว้เรามาทำเสริมมันก็จะวนเวียนไปนะครับเคลียร์นะครับpolicy ระดับโดเมนนะครับ policy ระดับโดเมนเอา3เมนูนี้ก็3 policy นี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับคราวนี้มาดู policy ระดับ OU บ้างคราวนี้ policy ระดับ OU บ้างครับคุณซือยนบอกว่ายากตรงไม่ได้ดูตลอดงานเข้าเป็นช่วงๆครับมาเอาของแถมมาของแถมจะได้นั่งดูนะครับนะครับโอเคคราวนี้แหละคราวนี้มาดู policy ระดับ OU บ้างนี่แหละคือเหตุผลจะต้องสร้าง OU ใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละ OU เนี่ยบางบริษัทไม่ใช้ชายโดเมนก็ได้บางบริษัทไม่ใช้ชายโดเมนก็ได้นะครับบางบริษัทไม่ใช้ชายโดเมนก็ได้นะครับบางบริษัทไม่ใช้ชายโดเมนก็ใช้อะไรใช้ additional ทั่วโลกและใช้ OU เป็นประเทศเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่าอะไรแต่ละประเทศน่ะ policy ไม่ตรงกันเห็นไหมครับก็ต้องสร้าง policy ให้ต่างหลายนะครับคราวนี้ก็จะมาดู policy ระดับ OU บ้างเช่น Japan บอกว่าห้ามเล่นเกมเราก็จะสามารถสร้าง Japan ที่ว่า remove game นะครับ game window remove game เห็นไหมฮะ game windowremove game game window นะครับเคลียร์ไหมครับเคลียร์เนาะ remove game คำถามคือสร้าง policy ตั้งชื่อแล้วมันจะได้เหรอไม่ได้นะครับคลิกขวาเลือก remove game edit เหมือนเดิมนะครับก็policy เหมือนเดิมนะครับ admin template start menu taskbar standard นะครับ remove game นะครับนะฮะenable นะครับเรียบร้อย enable นะครับเรียบร้อย remove game นะครับคราวนี้บริษัท Japan ก็ห้ามเห็นเกมแล้วเล่นเกมนะครับคราวนี้สร้างอีกสัก policy นึงนะครับสร้างสัก policy นึงเอาที่ OU ด้วยนะครับremove picture icon กู policy 3ระดับนะครับ1ระดับโดเมน2ระดับ OU 3ระดับรายบุคคลนะเราไปที่2ระดับที่2แล้วนะครับระดับโดเมนคลิกขวาที่ USA create policy ตั้งชื่อว่า remove อะไรดี remove network icon นั่นเองนะครับด
รีมูฟเน็ตเวิร์กไอคอนนะครับเห็นไหมครับโพลิซีมาแล้วเห็นไหมครับนะครับโพลิซีมาแล้วรีมูฟเน็ตเวิร์กไอคอนแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมอีดิทเอนฟอร์สไม่ใช่เดี๋ยวเราได้รู้กันเอนฟอร์สคืออะไรอีดิทนะครับอีดิทซิสเต็มรีมูฟเลยนะเน็ตเวิร์กไอคอนรีมูฟเน็ตเวิร์กไอคอนนี่ครับรีมูฟเน็ตเวิร์กไอคอนเจอแล้วครับรีมูฟเน็ตเวิร์กไอคอนเจอแล้วนะครับenable นะครับโอเค apply โอเคนะครับ remove network icon from menu start menu นั่นเองนะครับ remove network icon from start menu เห็นไหมครับตาม policy เห็นภาพไหมครับเรียบร้อยเอาที่ J8 อีกสัก policy หนึ่ง remove แต่เปลี่ยนชื่อหน่อยนะเปลี่ยนชื่อใหม่ remove อะไรดีครับ picture icon ก็ได้เดี๋ยวผมจะไปประคับ picture icon ที่รายบุคคลนะครับremove picture icon นะครับ edit นะครับ remove picture icon ไม่ใช่นะอันนี้ค่อยสอนตอนพักหลังพักเบรกนะครับstart menu task bar remove picture icon เหมือนเดิมก็แถวนี้เนาะ remove picture icon picture icon นะครับ enable apply โอเคนะครับremove picture icon นะครับคราวนี้นะครับ เราสามารถมาเอาอันนี้เอา picture icon ผมเอา remove อะไรอีก music ที่ USA เป็น remove music icon นะครับทุกคนจะได้เห็นการสร้าง policy หลากหลายนะครับ remove music icon ครับคลิกขวา remove music icon edit ครับที่เดิมเลยนะครับเลิกกาแฟแล้วนะมาเลยกินกาแฟมิวสิกไอคอนนะครับนี่ครับมิวสิกไอคอนเป็นไงทุกคนพิลซีไม่ได้ยากเลยเห็นไหมฮะขอหาที่อยู่ให้เจอเรื่องดีไซน์แล้วก็มาเรียนกับอาจารย์อุ้ยไปเรียบร้อยแล้วเริ่มเห็นดีไซน์แล้วนะครับเขียนนะครับคราวนี้กรุ๊ปพิลซีระดับโดเมนกรุ๊ปพิลซีระดับโอยูทุกคนเขียนนะเนาะคราวนี้มาดูกรุ๊ปพอลิซีระดับรายบุคคลบ้างนะครับมาดูกรุ๊ปพอลิซีระดับรายบุคคลบ้างนะครับกรุ๊ปพอลิซีระดับรายบุคคลนะครับกรุ๊ปพอลิซีรายบุคคลก็ไปที่กรุ๊ปพอลิซีเลยครับมีเครื่องบินนะแป๊บนึงกรุ๊ปพอลิซีรายบุคคลครับก็คลิกที่ remove game เห็นไหมครับpolicy นี้ผมต้องremove picture policy นี้ผมต้องการบังคับแค่คนคนเดียวหรือเป็นกรุ๊ปก็ได้นะทุกคนฟังไว้นะคนเดียวหรือกรุ๊ปก็ได้นะครับโดยการเห็นไหมฮะ policy นี้ดูหน้ากระดานเห็นไหมฮะมันจะบังคับ Japan เห็นไหมครับออกข้อสอบเซอร์นะออกข้อสอบเซอร์ทุกเวอร์ชันเลยนะครับเป็นภาคปฏิบัตินะครับคุณจะต้องเข้ามาคลิกแบบนี้นะ remove picture icon นะครับ policy นี้บังคับที่ Japan เห็นไหมครับ authentication แปลว่าอะไรauthentication แปลว่าทุกคนนั่นเองนะครับศัพท์ authentication แปลว่าทุกคนนะครับเขียนเนาะเราก็ลบอะไรครับ authentication ออกใส่อะไรเข้าไปครับ Japan 3เข้าไปนั่นเองนะครับ Japan 3เข้าไปนั่นเองนะครับนะครับแค่นี้ policy ก็บังคับคนเดียวแล้วครับแค่นี้ policy ก็บังคับคนเดียวแล้วว่าใครก็ช่างที่อยู่ใต้ Japan บังคับคนเดียวเห็นไหมครับที่ชื่อว่า Japan 3นะครับอ่ะกลับไปทำที่ Network Icon บ้างเอา USA 4บ้างครับPolicy นี้บังคับที่ USA ครับลบ Authentication User ออก USA 4นะครับ USA 4เขียนเนาะ USA 4นะครับโอเคทุกคนเขียนไหมครับเป็นไงครับกู Policy 3ระดับระดับโดเมนระดับ OU ระดับรายบุคคลนะครับถ้าเคลียร์กดหนึ่งให้หน่อยครับไม่หนึ่งก็สองนี่แหละวนไปวนมาเห็นภาพไหมครับทุกคนผมมั่นใจว่าทุกคนหลังเรียนคอร์สนี้ไปแล้วจะสามารถกลับไปทำ policy ได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่จบนะอันนี้พูดถึงว่าแค่ช็อตเบื้องต้นนะครับการสร้าง policy และการดีไซน์ policy ระดับโดเมนระดับ OU และระดับรายบุคคลนะครับ
โอเคเนาะระดับโดเมนระดับ OU และระดับรายบุคคลนะครับโอเคเขียนนะครับระดับโดเมนระดับ OU ระดับรายบุคคลนะครับต่อมาเราจะต้องมีระดับ OU แบบ VIP ที่ห้ามรับ policy นั่นเอง OU VIP ที่ห้ามรับ policy นั่นเองดูหน้ากระดานนะครับก็ถ้าผู้บริหารนั้นไม่ต้องการรับ policy แล้วก็เอา user แต่ละผู้บริหารที่เป็น VIP เนี่ยสร้าง VIP 1 VIP 2 VIP 3แล้วแต่เรานะครับเราก็สามารถทำอะไรครับไม่ให้ OU นี้รับ policy ระดับโดเมนได้นั่นเองก็คลิกขวาที่ OU นั้นเลือกคำว่า box inheritance ครับ box inheritance ครับเห็นไหม box inheritance จะเป็นรูปสีน้ำเงินตกใจเห็นไหมครับจะเป็นรูปสีน้ำเงินตกใจเห็นไหมครับเขียนไหมครับทุกคนเขียนเนาะกรุ๊ป policy box inheritance นี่จะเป็นรูปสีน้ำเงินตกใจใครไม่เคยทำบ้างกด2น่าจะไม่เคยทำแหละเคยทำไหมใครไม่เคยทำไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับเห็นภาพแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่แน่ๆแล้วหนึ่งอย่างนะครับ Box Inheritance ต่อมาถ้าต้องการให้ policy บาง policy นั้นบังคับทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเช่นห้ามเปลี่ยน wallpaper สมมติก็คลิกขวาที่อยู่ที่ policy นั้นเลือกคำว่าอะไรครับ enforce เห็นไหมครับ enforce คือจะบังคับทุกๆคนทำใช้ policy โดยไม่มีข้อแม้นะครับถ้าทำที่ระดับ OU มันก็จะบังคับเฉพาะ OU นั้นๆอย่างเงี้ย enforce นะครับถ้าบังคับที่ระดับโดเมนดูต่อถ้าบังคับที่ระดับโดเมนมันจะให้ทุกคนมีสิทธิ์เลยรับ policy แม้กระทั่งอะไรครับ OU VIPก็ทะลุนั่นเองครับ box enforce มาทะลุหมดนะครับ enforce ไม่มีข้อยกเว้นนะครับคลิกขวาที่ box USB ที่ดู not wallpaper นะครับ enforce ครับเห็นไหมครับจะดูกุญแจนะครับเห็นไหมครับเขียนไหมจะเป็นรูปกุญแจนะครับเห็นไหมครับเขียนไหมครับจะเป็นรูปกุญแจไหมครับเห็นไหมทุกคนเขียนไหมครับเราอยากปิด policy ชั่วคราวก็คลิกขวาที่ policy เลือกคำว่าเอา link enable ออกนั่นเองถ้าเราต้องการปิด policy ชั่วคราวนะครับทุกคนเคลียร์เนาะเคลียร์นะครับเรียบร้อยนะรู้จัก box inheritance รู้จัก enforce นะครับเริ่มเห็นภาพนะครับคราวนี้มาดูแต่ละ OU ว่ารับ policy อะไรบ้างวิธีการครับดูหน้ากระดานคลิกที่ OU ครับคลิกที่ OU ฝั่งขวามือจะมีอยู่3แท็บเลยนะครับแท็บแรกมันจะบอกว่า OU นั้นสร้างกี่ policy ไหมครับ1 OU นี้สร้างกี่ policy ใช่ไหมครับ2 policy แล้ว summary ว่า OU นี้นะครับ USA เนี่ยได้รับ policy ทั้งหมดกี่อันเห็นไหมฮะนี่ครับมันจะบอกหมดเลย summary เห็นไหมครับโดนอยู่6 policy นะครับเห็นภาพไหมพอกลับไปที่ VIP เห็นไหมครับไม่มี policy และได้รับ policy ไหม policy inheritance ได้รับเห็นไหมครับ USA เห็นไหมครับ USA โดน6 VIP โดนกี่อันครับอันเดียวทุกคนเห็นภาพไหมครับเห็นภาพกดหนึ่งครับการเช็ค policy default นะครับเช็คว่าโอแต่ละ OU โดน policy เลยบ้างนะครับกดหนึ่งนะเขียนนะครับคุณไอซ์นี่น่าจะเรียน2ครั้ง3ครั้งแล้วมั้งคุณไอซ์เนาะคุณไอซ์เคยเข้าคอร์สผมไหมคุณไอซ์น่าจะเคยอยู่เนาะคุณคุ้นชื่อผมคุ้นชื่อนะครับทุกคนเขียนนะครับการเช็คแต่ละ OU ว่ารับ policy อะไรบ้างนะครับสร้าง policy กี่ OU เอ้ยสร้าง policy กี่ policy ใน OU นั้นสร้าง2inherit summary ว่าโดนทั้งหมดกี่ policy นะครับเขียนเนาะคราวนี้แหละแต่ละประเทศครับทุกนักดานว่าจะสอนเมื่อวานแล้วค่อยสอนคอร์สหน้าแต่ละประเทศก็ต้องมีอะไรครับแมเนเจอร์แต่ละแมเนเจอร์ที่ดูแลเรื่องกรุ๊ป policy เราอยากให้ใครล่ะที่มีสิทธิ์จัดการสร้าง policy แทนเรานะครับใน OU Japan อย่างเดียวนะ
มันจะมีแท็บว่าแท็บดีลิเกตเห็นไหมครับแท็บดีลิเกตเราอยากให้ใครล่ะเป็นเมนเจอร์เป็นเมนเจอร์ของเจแปนเราดูหน้ากระดานผมใส่เจแปนหนึ่งนะครับเจแปนก็มีสิทธิ์แบบเรานะครับแต่มีสิทธิ์เฉพาะ OU เดียวที่เป็นเจแปนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเจแปนหนึ่งไปทำที่ USA หน่อยผมจะใส่ชื่ออุ้ยเข้าไปเห็นไหมครับแท็บดีลิเกตเห็นไหมครับแท็บดีลิเกตเห็นไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมเคลียร์เนาะเรียบร้อยการทำดีลิเกตนั่นเองครับคือการมอบอำนาจสิทธิ์ให้อีกหนึ่งคนทำงานแทนนั่นเองนะครับประเทศบริษัทใดบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ข้ามชาติเขาจะใช้ชื่อประเทศอย่างเงี้ยนะครับโฟลเดอร์เป็นชื่อประเทศแล้วก็แต่งตั้งเมนเจอร์แต่ละประเทศให้สร้างโพลิซีเองถ้าได้สิทธิ์อย่างนั้นนะครับให้สร้างโพลิซีเองแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้สร้างเองหรอกให้แค่ลีดเฉยให้แค่ดูเฉยนะครับทันไหมครับทันไหมครับทุกคนทันเนาะคราวนี้แหละถ้าเราไปเจอแบบนี้ครับถ้าเราไปเจอก็อาจจะตั้งชื่อแบบนี้ครับดูหน้ากระดานอาจจะถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ละแพลน NA ขีดหนึ่งขีดหนึ่งครับทุกคนรู้ไหมครับว่าโอ้ชื่อนี้คือ policy อย่างเนาะเห็นไหมฮะทุกคนจะรู้ไหมครับว่าทุกคนจะรู้ไหมว่า policy ชื่ออะไรนะครับแพลน A ขีดหนึ่งขีดหนึ่งเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยฮะผมไม่เคยไปเจอผมไม่เคยเคยเคยไปเจอมาครับเขาตั้ง policy แบบเนี้ยทุกคนรู้ไหมครับว่าแล้ว policy ชื่อเนี้ยมันทำ config อะไรอยู่ครับชะเลยชะเลยคลิกที่ policy ครับฝั่งขวามือจะมีคำว่า tab setting เห็นไหมครับฝั่งขวามือจะมีคำว่า tab setting ครับเลือก setting ครับPolicy จะต้องรีเฟรชให้มันขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับจะได้การันตีว่าทำงานแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะบอกว่าคอนฟิกอะไรสุดท้ายแล้วมันจะบอกว่าไอ้แพน A ขีดหนึ่งหนึ่งเนี่ยสุดท้ายคอนฟิกอะไรครับมันจะให้มันจะบอกคอนฟิกเลยเราก็ได้ดูครับคอนฟิกสุดท้ายมันจะบอกว่า Policy นี้คอนฟิกเรื่องอะไรครับที่ User Configuration เห็นไหมฮะ Policy Admin Template บอกผ่านด้วยนะครับแล้วก็ที่ start menu in taskbar ฝั่งขวามือก็จะมีคำว่าอะไร remove help เห็นไหมครับทุกคนเคลียร์ไหม remove help ทุกคนเคลียร์ไหมครับ policy ระดับ domain ระดับ OU ระดับรายบุคคล block inheritance enforce check status ต่างๆและ check setting ชื่อไม่สนนะครับจะชื่ออะไรก็ได้สุดท้ายแล้วเรามาดู config ว่าชื่อนี้ config อะไรอยู่เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับทุกคนครึ่งเช้าพักเบรกก่อนพักเบรกครับเขียนไหมครับทุกคนกรุ๊ปโพลิซีเบื้องต้นก็ถือว่าไม่เบื้องต้นนี่ก็เยอะแล้วนะครับผมมั่นใจว่าสอนขนาดนี้ไปทุกคนก็สามารถกลับไปทํางานได้แล้วนะครับเดี๋ยวมีต่อหลังเบรกนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเขียนไหมก่อนเบรกมีใครสงสัยไหมครับทุกคนเขียนกด2นะแล้วเราจะเบรกนะครับครับทุกคนเคลียร์เลยคุณธีรพงศ์เกือบไม่ทันนะครับมีใครเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันครับแต่เคลียร์แต่ก็เคลียร์ครับคุณปีชาครับเกือบไม่ทันนะครับทุกคนเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกนะครับพักเบรกเราจะมาดูแอดโพลิซีแอดวานซ์บ้างวันนี้อาจจะพักเร็วเนาะทานข้าวเร็วหน่อยนะครับเราจะดูว่าโพลิซีต่างๆนะเราเห็นภาพหมดแล้วเราสร้างโพลิซีระดับโดเมนแล้วระดับ OU เราก็สร้างเป็นแล้วนะครับเราจะมาดูว่า copy ยังไงถ้าต้องการ remove game ไปใช้ที่ USA ทำยังไงถ้าต้องการ music ไปใช้ที่ Japan ทำยังไงนะครับเหลือไปหน่อยเหลือไปหน่อยเอาไว้สอนตอนหลังพักเบรกนะครับเราจะพักเบรกถึง10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งเจอกันถึง10โมงครึ่งนะครับกรุ๊ปโพลิซีเบื้องต้นครับทุกคนน่าจะเคลียร์แหละ
จะมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะพา Backup Policy พาแมปไดแบบสไตล์ไม่ใช่สคริปต์แล้วมีสคริปต์ด้วยนะครับโอเคเจอกัน10 โมงครึ่งนะครับ